12 researchers ประเทศชาติจะก้าวไปไม่ได้ถ้าเราไม่เอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยในภาคการเกษตรวิจัยที่พวกเราทำกันนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุดตรวจเชื้อก่อโรคในผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรนะคะที่มาของงานวิจัยนี้นะคะก็มาจากการที่ประเทศไทยเราฝันไว้ว่าเราอยากจะเป็นครัวของโลกประเทศไทยเราเองมีประชากรอยู่สัก 60-70 ล้านคนการที่เราจะเป็นผู้ผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรแล้วไปเป็นครัวของโลกได้นั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำยังไงให้เอาเทคโนโลยีเนี้ยมาช่วยเพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารของเราเนี่ยมีคุณภาพเพื่อจะได้ไปสู้กับตลาดในเวทีโลกให้ได้นะคะก็เลยเป็นที่มาในการนำเทคโนโลยีมาทำเป็นชุดตรวจเชื้อก่อโรคในผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรทีละหลายๆเชื้อเพื่อลดเวลานะคะและลดค่าใช้จ่ายในการตรวจค่ะแรงบันดาลใจในเรื่องการทำงานได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เราได้รับทราบปัญหาจริงๆของประเทศชาติว่าประเทศชาติจะก้าวไปไม่ได้ถ้าเราไม่เอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยในภาคการเกษตรซึ่งเป็นภาคที่สำคัญมากนะคะของประเทศไทยพอเราได้รับทราบว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องภาคการเกษตรแล้วการอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องเอาความรู้ความสามารถของเราเนี่ยไปตอบโจทย์ไปแก้ปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้ประเทศชาติเราจะได้มั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะคะสายงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเป็นนักวิจัยนะคะต้องบอกว่าเป็นสายงานที่สนุกมากนะคะแล้วก็ไม่จำเจที่สำคัญที่สุดคือเป็นสายงานที่ตอบโจทย์ให้กับประเทศชาติได้อย่างแท้จริงน้องๆ นะคะมีความรักในงานวิทยาศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพี่ต่ายขอเชิญชวนนะคะให้พวกเรามาร่วมกันเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนกันเถอะค่ะด้วยตระหนักว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศทีมนักวิจัยสวทช.จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติโดยต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างองค์ความรู้และผลักดันผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและนำพาประเทศก้าวไกลอย่างยั่งยืนสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน The Top 12 Researchers